แล้วจากแกสินค้าแล้วก็เพิ่นก็ให้เฮาประกอบแล้วครับก็ผมก็ได้มาติดตั้งไว้แล้วจำนวนหนึ่งนะครับขัดต้นไปเรียบร้อยว่าสิใส่ระบบเจาะตรงไหนตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งแขวนโป้ไว้แล้วนะครับแขวนโป้ไว้ประมาณนี้ครับก็คือว่าเพื่อนก็แนะนำให้เริ่มเจาะตรงนาที่ยังไม่เคยกรีดนะครับผมก็เลยต้องมาติดตั้งชุดอุปกรณ์สูงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นพยายามอยากให้เฮาหลีกเลี่ยงการไปเจาะยางนาเก่านะครับการที่จะเจาะนี่ก็ต้องใส่บันไดหรือว่าใส่โต๊ะเก้าอี้นะครับเห็นพอดีแต่ถ้ามันสูงหลายก็ต้องใส่บันไดครับเพราะว่านายางที่มันเคยกรีดแล้วครับหนามันจะบางครับเป็นเล่แนะนำให้กรีดตรงที่บ่เคยกรีดนะครับก็คือด้านข้างทึ่งสูงๆนะครับเนื้อห้อยกรีดเก่าการจะยากแน่แต่ก็เขาเป็นยังครับถ้าผลผลิตมันดีกว่าหน้ายางที่มันเคยกินแล้วมันก็จะได้รักษาโตนะครับก็สิพอดีกว่าเขาจะได้ย้อนกลับมาจอข้างล่างนะครับวันนี้ผมก็สิให้เบิ่งวิธีการประกอบถ้วยยางครับมันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยครับที่เพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาเบิ่งชุดถ้วยยางครับก่อนที่เฮาเดี๋ยวไปห้อยต้นยางเนี่ยเฮาต้องเฮ็ดหยังแน่นี่ก็เป็นถ้วยยางนะครับความจุความจุเท่าไหร่บ่จะว่าหลายผมก็ลืมอันนี้ก็เป็นฟ้านะครับเป็นไหมาอันนี้เป็นโตเอาไว้ฟ้าเปิดปิดนะครับเฮาก็สิมาประกอบกันการประกอบก็มันยากครับใส่เข้าไปนี่ล็อกมันครับนี่ประกอบเรียบร้อยครับพอเฮาประกอบแบบนี้ได้แล้วนะครับเฮาก็เอาลวดมาใส่เลยนี่ครับลวดเพื่อนให้มาก็ประกอบประมาณนี้ครับมันก็สิเป็นขั้นตอนทั้งซ้ำเก่าๆผมก็สิเฮ็ดเป็นชุดนึงให้เบิ่งสิสั่งเป็นมื้อเป็นพันเป็นร้อยชุดก็เฮาก็เฮ็ดจังซี่นะครับซ้ำๆไปจนกว่ามันสิเบิดสิเหลียวล่ะนี่เฮาก็ใส่เข้าไปไว้จังซี่นะครับก็ใส่แบบนี้แล้วก็เขาก็เอาแบบนี้นะครับไปมัดใส่ต้นยางนี้เลยครับผมเขาก็ไปแขนเพื่อง่ายมันก็สิบ่หนักเวลาเขาไปดึงเขามัดก็สิมัดง่ายกว่าเก่านะเขาก็มัดเรียบร้อยพ่อเขามัดเสร็จแล้วเขาค่อยไปเอาเขาค่อยเอาถ้วยยางมาใส่ในล็อกของตัวนี้ครับมันสิเป็นหู้แล้วก็ตรงโป๊อย่างสิมีลิ่มอยู่นี่ครับเอาก็ซุปไปซุปใส่น้ำกลก็ได้ครับปิดนี่ก็คือประกอบชุดถ้วยเรียบร้อยครับฝนตกมาฝนตกก็ว่าเป็นยังนี่ฝาปิดครับต้องฝาแล่นอยู่น้ำกลถอดกระโปรงออกก็ไม่ต้องถอดลวดก็ได้ครับเพราะว่าหลอกเขาอยากถอดเขาก็ดึงออกได้เลยครับกับประมาณนี้สำหรับการประกอบชุดถ้วยนะครับเดี๋ยวการไปติดตั้งยึดต้นยางก็เดี๋ยวยีผมกับยีเฮ็ดให้เบิ่งครับว่าผมเฮ็ดยังไงอาจจะเฮ็ดบ่คือคนอื่นนะครับเรื่องแบบนี้มันเดี๋ยวจะหนางานเขาก็คือชุดของฮอร์โมนนะครับเป็นกระสีให้สายยางตรงนี้มากแล้วก็เป็นหัวฮอร์โมนเอาไว้ตอกใส่กับต้นยางครับลักษณะการหัวเป็นยังไงกะมันก็สิเป็นประมาณ
ประมาณนี้นะลักษณะการหัวเข้ากับมาประกอบกันใส่เข้าไปเข้ากับประกอบแบบนี้ไปเลยนะครับย่ำเข้าไปติดเส้นต้นยางกะเข้ากับไปติดเข็มฉุดเอาเพื่อนก็จะมีคอนไม้นะครับเพื่อนเรียนว่าคอนขูดตรงนี้มันเหนียวไว้ขูดนะยางเปลือกยางนะครับให้มันเนียนเรียบก่อนแล้วก็เอานี่ตอกครับตอกไปประมาณนี้นะครับที่ผมเฮ็ดไว้นะครับมาถวยยางอยู่สูงๆคุณตรงที่เฮาสิจ่อนี่มันสิอยู่สูงกว่าตำแหน่งถวยยางเฮาประมาณ8เซนนะครับนี่ครับ